ไอเฮิร์บ EP 26วันนี้ไอจะพามาทำปอเปี๊ยะอกไก่ครีมกันค่ะส่วนผสมมีดังนี้เลยนะคะเริ่มจากนำไก่ที่เราลอกหนังกับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมาคลุกกับเกลือเสร็จแล้วนำไปนึ่ง 15-20 นาทีหั่นกระหล่ำปีเป็นฝอยๆปอกเปลือกแครอทหั่นปลายออกแล้วขูดให้เป็นเส้นๆรวมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะต่อกันที่เห็ดหอมหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆไก่สุกแล้วต่อกันด้วยหั่นรากผักชีออกมาปอกเปลือกกระเทียมเพื่อที่เราจะนำไปตำนะคะเพราะจะเอาไปผัดให้ไส้ปอเปี๊ยะมันมีความหอมนะแต่ก่อนอื่นเรามาฟังสาระดีๆกันดีกว่าค่ะกระเทียมใช้แก้หวัดคัดจมูกแก้อาการอาหารไม่ย่อยลดไขมันแก้ท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยรักษาปอดค่ะและยังมีสารสำคัญที่ชื่อว่าอะลิซินช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อรายับยั้งการรวมตัวของเกล็ดเลือดลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดด้านการอักเสบและช่วยลดความดันโลหิตได้ค่ะกลับมาผัดไส้กันค่ะตั้งกระทะเปิดไฟเบาใส่กระเทียมที่เราเตรียมไว้ลงไปผัดพอได้กลิ่นหอมแล้วใส่เห็ดหอมตามด้วยผักที่เตรียมไว้ปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำตาลเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยพอผักเริ่มสุกใส่วุ้นเส้นที่เราแช่น้ำไว้แล้วผัดให้สุกเข้ากันทุกอย่างตักขึ้นพักไว้ก่อนค่ะถ้าไก่เย็นแล้วเรามาฉีกเป็นฝอยๆแล้วก็นำมารวมกับไส้ได้เลยเข้าสู่ช่วงงานฝีมือค่ะทาน้ำหรือแป้งเปียกที่มุมแผ่นใส่ไส้แล้วพับม้วนมาด้านหน้าพยายามกดไส้ให้แน่นตอนทอดจะได้ไม่แตกค่ะพับด้านข้างเข้ามาล็อกด้วยแป้งเปียกสักนิดจับอีกด้านพับเข้ามาม้วนมาด้านหน้าจนสุดก็จะได้แบบนี้เลยค่ะตั้งน้ำมันให้เดือดแล้วเบาไฟค่อนไปทางแรงนำไปทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นพักไว้พร้อมเสิร์ฟแล้วน่ากินมากไม่ยากเลยใช่ไหมคะลองทำตามกันดูนะ